วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัยถ้าขัดกันก็บันไรทั้งสองทางบ้านก็ขัดวัดก็ขูดครูดกิเลสวัดเป็นเหตุบ้านเป็นผลพ้นทุกข์ได้บุญช่วยคนให้พ้นทุกข์เป็นสุขใจหากเมื่อไรคืนเลิกบุญโรคบุญเอ่ยสวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงการคณะสงฆ์ไทยคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบันนี้ก็มีความเป็นมาตั้งแต่อดีตตามกาลสมัยคณะสงฆ์ไทยหรือว่าพระพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่ในพื้นที่ในปัจจุบันประเทศไทยของเรานี่ตามที่ปรากฏเป็นหลักฐานมาก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช236หรือว่าพ.ศ.236ฟังให้ดีนะครับพ.ศ.236ก็หมายความว่า 2,200 กว่าปีมาแล้วนี่ 2,000 กว่าปีมาแล้วนะครับพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานอยู่ที่ประเทศไทยของเราซึ่งในสมัยก่อนนั้นอาจจะเรียกหลายอย่างต่างกันมาเรียกว่าเมืองสยามมั่งนะสยามประเทศมาในยุคหลังก่อนที่จะเรียกประเทศไทยก็เรียกว่าเมืองสยามหรือว่าไซแอมนะสมัยเรียกว่าเมืองสยามเมืองยิ้มนะฮะหลังจากถัดไปจากกรุงศรีกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยก็ไปในถึงกรุงธนบุรีกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัยเนี่ยตามตำนานที่สืบได้ก็ไปตามที่ราชธานีหรือว่าเมืองหลวงอยู่นะกรุงศรีอยุธยาเมืองหลวงอยู่ที่กรุงที่จังหวัดนครศรีอยุธยาปัจจุบันกรุงสุโขทัยเมืองหลวงก็อยู่ที่เมืองสุโขทัยเนี่ยปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์เมืองหลวงก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครอันนี้ก็ไปตามยุคตามสมัยแต่ทุกสมัยตามที่ปรากฏนั่นก็มีพระพุทธศาสนามานับแต่พุทธศักราช236ซึ่งพระพุทธศาสนาอยู่ในภูมิภาคนี้ได้เรียกว่าโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอโศกมหาราช236นะเพราะโดยในสมัยนั้นพระโมคคัลลบุตติสะเข้าใจว่าเรียกว่าเป็นพระสังฆราชในยุคนั้นนะฮะเรียกเป็นภาษาที่เข้าใจกันง่ายในปัจจุบันท่านก็เรียกว่ามีอนาคตังสยานท่านคงจะมีชรพิญญาหรือว่าพิญญา6อย่างรู้อนาคตว่าในอนาคตพระพุทธศาสนาที่แดนพุทธภูมิคือประเทศในอินเดียเนปาลในปัจจุบันเนี่ยจะอันตราธานสูญสิ้นซึ่งก็ปรากฏเป็นเช่นนั้นจริงหลังจากนั้นก็พุทธนาห่างหายจากอินเดียโดยการกองทัพเติร์กนะทำลายมาอย่างอันธพาลฆ่าพระทำลายเผาศาสนสถานหมดสิ้นห่างหายไปจากอินเดียเพิ่งมาฟื้นฟูมาไม่กี่ร้อยปีนี่เองนะฮะยังไม่ถึง500ปีถึงมาฟื้นฟูกลับมานี่โดยปัจจุบันก็พระพุทธศาสนาซึ่งไปประดิษฐานอยู่ในภูมิภาคต่างๆโดยคณะพระธรรมทูตทั้ง9สายนี่แหละครับในสมัยพ.ศ.236เนี่ยที่ว่าสาย1เข้าใจว่าเป็นสายที่8นะฮะโดยการนำของพระโสนเถระกับพระอุตรเถระมีนามปรากฏแล้วมีทั้งคณะด้วยเข้าใจว่ารวมแล้วก็5ท่านปรากฏพระเถระสองรูปคือพระโสนกับพระอุตระซึ่งมีหลักฐานในปัจจุบันประเทศไทยของเราก็ที่พระปฐมเจดีย์ในสมัยนั้นพระพุทธศาสนามาประดิษฐานพ.ศ.236โดยพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งส่งคณะพระธรรมทูตไป9สายสายที่8มาที่สุวรรณภูมิก็อยู่ในภูมิภาคหนึ่งในสุวรรณภูมินั้นก็คือประเทศไทยก็ยังรวมถึงประเทศพม่าเขมรลาวในละแวกนี้เรียกว่าสุวรรณภูมิคือพื้นที่ที่เป็นเรียกว่าแผ่นดินทองแหละฮะ
สุวรรณไปว่าทองเพราะว่าทรัพย์ดินสินในน้ำขุดไปก็เจอเหล่ธาตุต่างๆเจอทองคำก็ยังมีนะครับพระพุทธศาสนาเมื่อมาสู่ประเทศไทยพ.ศ. 236นั้นไม่มีหลักฐานปรากฏว่าการปกครองคณะสงฆ์เป็นอย่างไรซึ่งเข้าใจว่าในปัจจุบันนี้มีองค์สกลสังฆปรินายกนะองค์สกลมหาสังฆปรินายกเรียกก็เป็นพระสังฆบิดรนั่นคือท่านเป็นพระสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็มีสมเด็จพระราชาคณะอีกประมาณ20รูปแล้วก็มีรองสมเด็จพระราชาคณะแล้วก็มีอันนี้ที่กล่าวถึงสมณศักดิ์ราชินนามเป็นชั้นๆเรียกว่าเป็นพระครูสัญญาบัตรก็ดีเรียกว่าเป็นพระฐานานุกรมก็ดีเป็นพระครูสัญญาบัตรก็ดีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญพระราชาคณะชั้นราษฎร์พระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นธรรมพระราชาคณะชั้นรองสมเด็จหรือว่าชั้นพรหมแล้วก็สมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัญญบัตรชั้นสุพรรณบัตรคือสมเด็จนะครับสมเด็จพระราชาคณะแล้วก็สมเด็จสกลมหาสังฆปรินายกแต่ในสมัยนั้นพระพุทธศาสนาอาจกล่าวได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองกับการเมืองอะไรมากมายเรียกว่าแล้วก็ประชาชนนั่นก็คงจะฟังคำสอนจากพระเถระแล้วก็เกิดความเคารพทำให้รู้บาปบุญคุณโทษจากที่เดิมนับถือผีสางนางไม้หรือว่ากลัวสิ่งใดก็อปโรกเช่นบางท่านก็บอกว่ามีเทพเจ้าประจำภูเขามีเทพเจ้าประจำทะเลมีเทพเจ้าเกิดพายุพัดทำให้คนหายนะวิบัติต่างๆก็คิดว่าต้องมีเทพเจ้ามาดูแลรักษาหรือว่าได้รับความวิบัติแห่งชีวิตก็อปโรกเทพเจ้าหรือพระเจ้าขึ้นมาแต่เมื่อพระพุทธศาสนามาสู่แดนสุวรรณภูมิก็คือประเทศไทยในปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้ไปถ้าพูดถึงว่าประเทศไทยก็คือแดนสุวรรณภูมินั่นฮะมาสู่นี้ท่านก็เทศนาภูมิชารสูตรตามที่ปรากฏในตำนานสมันตปาสาธิกาเพราะว่าในพระคัมภีร์สมันตปาสาธิกาโดยรจนาของพระพุทธโกษาจารย์ท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องพระสมณทูต9สายสาย1มาสู่สุวรรณภูมิคือพระโสนกับพระอุตระแล้วท่านก็แสดงธรรมในเบื้องต้นเดียวทีเดียวตามตำนานที่ปรากฏท่านก็มาปราบรากสดคือผีเสื้อนะนางผีเสื้อยักษ์จนกระทั่งให้คนในพื้นเพนี้เคารพว่าพระเถระท่านมีฤทธิ์นะหรือว่าท่านคงจะได้อภิญญาอะไรแล้วก็ท่านแสดงธรรมฮะคนจะรู้ทางพ้นทุกข์เดินทางสุขเกษมสารได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมท่านก็แสดงภูมิรัชชารสูตรพระมะชารสูตรจนกระทั่งถือไตรสรณคมคนในระแวกนี้ก็เริ่มเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นสอนให้ละชั่วให้ไปเป็นความดีในตัวของตัวทำจิตให้หมดจดจนกระทั่งนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่พ.ศ. 236ตามที่ปรากฏแล้วก็มากรดอีกครั้งหนึ่งก็ในสมัยกรุงสุโขทัยตามศิลาจารึกผมก็จำไม่ชัดเจนนะฮะดังที่กล่าวว่าคนสุโขทัยนี่มักทรงศีลมัดอวยทานถ้วยปัวถ้วยนางทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคือจารึกถึงขนาดจารึกลงในแผ่นศิลาจารึกได้ว่าคนสุโขทัยนี่มักทรงศีลรักษาศีลกันเรียกว่าสังเกตพระพุทธรูปได้พระพักท่านจะเอิบอิ่มแสดงถึงบ้านเมืองในยุคสมัยนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความอยู่เย็นเป็นสุขสมนามสุโขทัยลูกอรุณแห่งความสุขนั่นแหละในยุคนั้นพระพุทธศาสนาก็เลื่อยมาแต่ว่าในพระพุทธศาสนานี้นะครับในสมัยนั้นอาจกล่าวว่ายังไม่มีนิกายซึ่งในปัจจุบันเ
ถรวาทพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศไทยนี่อาจกล่าวได้ว่าแบ่งเป็นนิกายใหญ่สองนิกายอันนี้ที่กล่าวนี้กระผมต้องขออนุญาตขอประทานอภัยว่าไม่ได้จะพูดเพื่อกีดกันด้วยนิกายผมกล่าวว่าเป็นสันนิษฐานเข้าใจด้วยตนเองว่าเป็นกลไกการปกครองคณะสงฆ์หรือว่าเป็นกุศโลบายทำให้ปกครองง่ายขึ้นตามยุคสมัยนั้นเดี๋ยวผมจะกล่าวอีกว่าเหตุใดถึงเกิดขึ้นนิกายขึ้นมาอีกนิกายหนึ่งปัจจุบันต้องกล่าวเลยว่ามีนิกายธรรมยุติกนิกายกับมหานิกายคณะสงฆ์เถรวาทในประเทศไทยปัจจุบันนะครับก็ในสมัยสุโขทัยถึงขนาดพระเจ้ารามคำแหงมหาราชซึ่งท่านทรงประดิษฐ์อักษรไทยเนี่ยแหละครับโดยที่ท่านก็ศึกษามาหลายศาสตร์แต่สมัยนั้นก็มีอักษรพรหมีแล้วก็อักษรเทวนาครีอักษรขอมท่านก็ประดิษฐ์เป็นลายสือไทยขึ้นมาถึงขนาดฝากรอยจารึกเอาไว้สันทงจารึกความเป็นมาเป็นไปในยุคสมัยนั้นที่ประสงค์พูดในที่นี้ก็คือว่าท่านกล่าวว่าเมืองสุโขทัยนั้นทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคนในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยเป็นต้นแสดงว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นพื้นฐานของจิตใจแม้กระทั่งกฎหมายบางทีก็เรียกว่าพุทธศาสนานี่ศาสนานั้นเป็นเอกบทแห่งสันติเป็นทางเดียวเลยที่ทำให้ถึงสันติพุทธศาสนาแล้วก็เป็นบาดฐานแห่งกฎหมายทั้งปวงจะสังเกตว่าคนที่รู้ศาสนาดีประพฤติตามศาสนานั้นอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้ติดคุกติดตารางแต่คนที่รู้กฎหมายดีนะแต่ไม่มีศีลมีธรรมบางคนติดคุกติดตารางด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสังเกตว่าศาสนานั้นคุมกินคามรักษาชีวิตคนได้มากกว่ากฎหมายเพราะว่าศีลธรรมนั้นศาสนานั้นคุ้มครองทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจกฎหมายนั้นอาจจะควบคุมได้แต่กายกับวาจานะบังคับไม่ให้ทำบังคับไม่ให้พูดแต่ห้ามความคิดไม่ได้ตอนหน้าก็รับหลังมาพับรับหลังตะโกหรือว่าตอนหน้าไม่กระทำรับหลังอาจจะทำแต่ศาสนาคุมถึงใจเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลธรรมไม่ค่อยมีติดคุกติดตารางอยู่เย็นเป็นสุขแต่คนรู้กฎหมายดีแต่ถ้าขาดศีลธรรมเนี่ยแย่เลยเรียกว่าโกงพิสดารนะรู้กฎหมายเรียกว่าโกงพิสดารเลยเพราะฉะนั้นอันนี้วิธีการนี้ไม่ใช่ไปดูหมิ่นกฎหมายกฎหมายดียิ่งมีศีลธรรมยิ่งดีใหญ่เพราะว่าอย่างน้อยก็ทำให้สังคมสงบสุขที่ผมพูดนี่โดยยกความสำคัญของพระศาสนาขึ้นมาพระพุทธศาสนาเมื่อมาสุวรรณภูมิสยามประเทศหรือว่าประเทศไทยในพ.ศ.236ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชที่แดนชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียปัจจุบันเนี่ยส่งมาต่อมาส่งไป9สายสายที่9เข้าใจว่าไปที่ลังกาทวีปหรือว่าสิงหนทวีปคือทวีปของคนที่มีฝ่ามือแดงนะตามภาพปณิทวีปนี่เข้าใจว่าเขาจะย้อมมืออะไรโดยคลั่งสีแดงอะไรนี่แหละฮะ9สายปัจจุบันนี้พุทธนัดในศรีลังกาก็ยังมั่นคงอยู่เถรวาทแต่ก็ด้วยเหตุการณ์เมืองก็ทำให้ก็มีสยามวงไปเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันที่นั่นกล่าวโดยเฉพาะถึงแดนสุวรรณภูมิพุทธาก็มาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิสยามประเทศหรือว่าประเทศไทยปัจจุบันนี่พ.ศ.236แล้วก็มาปรากฏในการคณะสงฆ์เมื่อมีหลักฐานการกล่าวถึงอดีตนั้นต้องกล่าวใช้คำว่าสันนิษฐานอยู่ร่ำไปเพราะเราเกิดไม่ทันฮะแต่การสันนิษฐานนั้นต้องมีอรรถอธิบายตามที่สันนิษฐานไว้อย่างเหมาะสมแล้วก็คนอาจจะมาคัดง้างคืออาจจะไม่เห็นด้วยก็ต้องเอาหลักฐานมาแต่ที่พูดนี้มีหลักฐานปรากฏเช่นศิลาจารึกพ่อครูรามคำแหงมหาราชเริ่มมีปรากฏการคณะสงฆ์เช่นว่ามีพระสังฆราชปู่ครูนะเรียกปู่ครูนี่มีพระครูมีทางตำแหน่งอรัญวาสีคือพระที่อยู่ป่าหรืออาจจะไกลว่าพระวิปัสสนาพระกรรมฐานนะอรัญวาสีหรือว่าอยู่ป่าหรืออีกฝ่ายหนึ่งคือคามวาสีคืออยู่บ้านอยู่เมือง
นี่ก็ปกครองแล้วก็มาปรากฏชัดในสมัยกรุงศรีอยุธยานี่ก็มีแล้วนะฮะมีสมเด็จละมีสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าแดงนะวรรณรัตน์วัดป่าแดงมีสมเด็จมีชื่อมีนามของสมเด็จสมมีชื่ออย่างนี้แล้วเอากล่าวโดยเฉพาะกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะสมัยรัชกาลที่5ตามที่ปรากฏนี้กล่าวมาเลยนะครับสมัยรัชกาลที่3พ.ศ.2376หรือว่านับถอยหลังไป190ปีพระวชิรยานพระวชิรยานภิกขุต่อมาทรงราผนวดแล้วก็ของราชนับเป็นรัชกาลที่4คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงพระหนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุนี่ทรงเห็นว่าการคณะสงฆ์เดิมซึ่งภายหลังจากการต้องรักษาเอกราชเอาไว้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ดีคณะสงฆ์บางทีก็ละทิ้งธรรมวินัยตั้งตนเป็นดังที่ปรากฏก๊กต่างๆเช่นก๊กพระฝางนี่เป็นพระนะฮะตามที่ปรากฏแล้วก็ตั้งตนเป็นเกจิอาจารย์ก็มีคนศรัทธาแต่ว่าเบี่ยงเบนต่อปราชิกสมมุติว่าฆ่าคนตายนี่พระก็อาบัติปราชิกขาดจากความเป็นภิกษุนี่เป็นต้นบางทีเอาผิดมาเป็นถูกแล้วก็มีการพระศาสนาหลังจากสงครามมานี่พระคัมภีร์พระไตรปิฎกก็กระจัดกระจายไปแล้วก็การคณะสงฆ์ก็ระส่ำระสายไปเหมือนกันในสมัยกรุงธนบุรีก็เริ่มเจริญด้วยพระเจ้าตักสินมหาราชก็ทรงฝักใฝ่ในสมณธรรมนะครับแล้วก็มาถึงกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยฮะพระวชิรยานภิกขุคือรัชกาลที่4ต่อมานี่ขณะในยุครัชกาลที่3คือพระองค์ทรงผนวดได้10วันนะครับพระราชบิดาคือรัชกาลที่2นั่นคือพระบาทสมเด็จพระพุทธเถรานภารัยก็สวรรคตผนวดได้10วันสวรรคตท่านก็พอใจในสมณเพศทรงพอใจในสมณเพศยิ่งขึ้นไปก็เลยไม่ได้ราผนวดก็พอดีว่าพระเชษฐานั่นคือผู้ประสาทชาวบ้านคือพี่ชายนะขึ้นของราชนั่นคือรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวของราชท่านก็ผนวดต่อมาท่านผนวดที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นะครับแต่เมื่อผนวดแล้วในสมัยนั้นยังไม่มียังเป็นนิกายคณะสงฆ์เดิมเรียกว่าคณะศรีอยุธยาก็ได้พอมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาคณะสงฆ์เดิมเมื่อพระองค์ทรงผนวดก็เห็นการย่อหย่อนของคณะสงฆ์เช่นบางท่านก็ตามที่ปรากฏบางท่านก็บอกตั้งสมาธิภาวนาก็เป็นไปด้วยความลุ่มหลงเป็นสัมโมหวิหารอยู่ในความลุ่มหลงบางท่านก็ตั้งตนเป็นเกจิอาจารย์ลุ่มหลงมิใช่ที่จะพ้นทุกข์บางท่านก็ตั้งตนท่านเห็นว่าเป็นทางไม่มั่นคงซึ่งดำริที่ว่าจะหาวงแห่งสมณธรรมหรือว่าคณะสงฆ์ที่จะคำเรียกว่าเคร่งครัดในพระธรรมวินัยก็พอดีว่าท่านไปพอใจคณะสงฆ์รามันนะฮะตามตำนานท่านกล่าวว่าท่านพระองค์ทรงอธิษฐานว่าขอให้ได้พบพระสงฆ์ทรงศีลอะไรต่างๆแล้วก็ได้พบนะพระสงฆ์รามันอยู่ที่วัดบวรมงคลนี่แหละหรือว่าวัดลิงขบท่านก็รับสายนี้มาแต่เขาจะว่าเคร่งกว่าคณะสงฆ์เดิมก็ตั้งในฐานะของพระองค์นั้นทรงตั้งได้สถาปนานิกายขึ้นมาได้คือธรรมยุติกนิกายซึ่งแปลว่านิกายประกอบด้วยธรรมเนี่ยตามที่ปรากฏก็คือ190ปีผ่านมานะครับพ.ศ.2376พระองค์สถาปนาขึ้นมานี่
ในชั้นเดิมก็มีผู้คัดค้านคณะสงฆ์เดิมก็แต่โดยฐานะที่ว่าพระองค์เข้าโดยความเข้าใจของกระผมก็ว่าพระองค์ทรงปรารถนาดีเพื่อชำระพระศาสนาให้สะอาดไม่เป็นอุปสรรคต่อการปกครองนะครับท่านตั้งมาเพราะว่าอะไรท่านอยู่ในวรรณะเรียกว่าวรรณะกษัตริย์อย่างหนึ่งละพระองค์ทรงเรียกว่าเป็นผู้รอบรู้ทั้งทางภาษาบาลีรอบรู้ทั้งทางภาษาอังกฤษด้วยแล้วอยู่ในยุคที่ต่างชาติมาร่างอาณานิคมโดยเฉพาะพวกฝรั่งเศสเนี่ยโดยต่อมาในการที่5ก็ทรงเสียประเทศลาวทั้งประเทศนะฮะไปนี่แหละฮะแต่ว่าเริ่มมาร่างอาณานิคมสมัยในการที่4แล้วท่านก็ศึกษาให้ทันสมัยโดยชำระพระศาสนาให้หมดจดด้วยแต่ก็ตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นมากับผมเห็นด้วยส่วนตัวว่าไม่ใช่เป็นสังฆเภทนะฮะท่านเจตนาดีเพราะว่าท่านปรารถนาให้พระพุทธศาสนามั่นคงแต่ตอนนี้พระองค์ทรงเจตนาดีปรารถนาดีตั้งขึ้นมาก็มีผู้เลื่อมใสศรัทธามีความเคารพทำให้ปัจจุบันนี้ก็มีเป็นสองนิกายนี้แต่ว่าถ้าผู้ยังไม่ถึงธรรมถ้ามีทิฏฐิมานะถือว่าบางคนที่ทิฏฐิมานะขนาดนี้ว่าเข้าใจว่าคณะสงฆ์เดิมเป็นเพียงแค่สามเณรนี่บางคนที่ถึงขนาดนี้มีทิฏฐิมานะเป็นอย่างนั้นไม่ร่วมสังฆาวาสสังฆกรรมแต่พระองค์ทรงปรารถนาดีที่จะให้การคณะสงฆ์มั่นคงซึ่งในปัจจุบันก็ไม่ได้กีดกันด้วยคณะนิกายอย่างนี้แล้วนะฮะเป็นความสามัคคีเพราะว่าถ้ามัวมาแตกกันในคณะสงฆ์ก็ทำให้ภายในปัจจัยภายในไม่เข้มแข็งและปัจจัยภายนอกภายข้างนอกมาก็จะทำลายเราง่ายนี่ปัจจุบันก็มีความสามัคคีกลมเกลียวแต่พูดถึงในสมัยนั้นนะครับเมื่อตั้งมาแล้วก็พระองค์ก็มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งถึงต่อมาก็ดำรงตำแหน่งเป็นสกลมหาสังฆปริณายกคือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชินยานวโรรสซึ่งเป็นพระกนิษฐาคือน้องชายของรัชกาลที่5ด้วยนะครับนี่ก็ทรงจัดการศึกษาอย่างดีให้ทันสมัยก็เป็นความเจริญแล้วก็การคณะสงฆ์ก็ตอนนั้นก็ปรากฏมีองค์สกลมหาสังฆปริณายกแล้วนะครับแล้วต่อมาก็มีสมเด็จพระราชคณะมาปรากฏชัดในปัจจุบันนี่การปกครองเป็นระบบมหาเถรสมาคมเมื่อพ.ศ. 2505 2505นี่นะก่อน2505ประมาณ 2483-84 เนี่ยปกครองไม่ใช่เป็นมหาเถรสมาคมนะแต่ปกครองเป็นระบบเรียกว่าสังฆนายกเอาแบบรัฐมนตรีนะฮะสังฆนายกก็เทียบกับนายกรัฐมนตรีแล้วก็สังฆมนตรีก็เทียบกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆสังฆนายกก็นั้นปัจจุบันก็เทียบกับสมเด็จพระสังฆราชในยุค2483ถึง2505ยังเป็นมีสังฆนายกนะเป็นสังฆปกครองแล้วก็มีสังฆมนตรีแบ่งเป็น4ส่วนเช่นสังฆมนตรีว่าการองค์การออกสังฆมนตรีองค์การศึกษาสังฆมนตรีองค์การเผยแผ่สังฆมนตรีองค์การปกครองแล้วสังฆมนตรีองค์การสาธารณูปการนี่แหละเข้าใจหลักๆกับ4อย่างแล้วก็มีสังฆนายกแล้วก็มีการศึกษามณฑลอะไรต่างๆเนี่ยศึกษาจังหวัดมาถึง2505นี่นะครับซึ่งกล่าวว่าจะยุคปัจจุบันนี่แบ่งเป็นเรียกว่าการคณะสงฆ์นั้นแบ่งเป็นมหาเถรสมาคมปกครองเป็นชั้นๆอาจจะเรียกว่าตั้งเริ่มตั้งแต่ในวัดเลยพระอยู่ในวัดปกครองโดยเจ้าอาวาสเปรียบเสมือนลูกบ้านหรือว่าในครอบครัวนะฮะวัดหนึ่งก็เปรียบเสมือนครอบครัวหนึ่งว่าพูดง่ายๆเทียบอย่างชาวบ้านแล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเจ้าอาวาสในคนในครอบครัวนั้นก็มีเจ้าอาวาสเปรียบเสมือนหัวหน้าครัวเรือนแล้วก็ในเจ้าอาวาสนั้นก็ถูกปกครองด้วยเจ้าคณะตำบลนะเจ้าคณะตำบลก็ถูกปกครองด้วยเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอถูกปกครองด้วยเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะจังหวัดถูกปกครองด้วยเจ้าคณะภาคมี18ภาคเช่นภาคหนึ่งก็มีกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการเข้าใจเป็นอย่างนั้นนะฮะ
มาถึงภาค13มาที่ผมมีชาติภูมิอยู่ก็คือ13ก็มีจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด4จังหวัดนี่ภาค13มีถึง18ภาคไปถึงภาคใต้นี่นี่การคณะสงฆ์เป็นอย่างนี้แล้วปกครองภาคนั่นก็คือเจ้าคณะหนเจ้าคณะหนกลางนี่ก็มีกรุงเทพมหานครเป็นต้นหนตะวันออกก็เป็นทางภาคอีสานหนใต้หนเหนือนี่แล้วก็ปกครองคณะหนก็คือองค์สกลมหาสังฆปรินายกนั่นคือสมเด็จสังฆราชแต่ในคณะปกครองนี้อาจจะมีรองด้วยนะฮะเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดนะเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหนไม่ปรากฏว่ามีรองเจ้าคณะหนฮะสมเด็จสังฆราชก็ไม่มีกฎว่ามีรองฮะมีโปรดเกล้าอันนี้ความเป็นจริงอยู่เป็นปัจจุบันเป็นแบบนี้ตอนนี้การสถาปนาหรือเรื่องสมณศักดิ์นั้นก็ได้รับพระบรมชาลบพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อการปกครองคณะสงฆ์ซึ่งก็มีความสำคัญทำให้การปกครองตำแหน่งง่ายขึ้นแต่คณะสงฆ์ท่านก็ไม่ได้ยึดติดจนลืมสมณสารูปเป็นกลไกการปกครองซึ่งเรียกว่ายศช้างขุนนางพระนะฮะว่าอย่างนั้นอันนี้ครับผมแค่ได้กล่าวมาทั้งหมดไม่จำผมได้ศึกษามาแต่ว่าการขยายหรือว่าการคายความรู้ของกับผมนี่อาจจะหลายท่านอาจจะเข้าใจตามที่ผมเข้าใจหรือเปล่าไม่ทราบฮะซึ่งผมก็ต้องพัฒนาในการสื่อสารในการคายความรู้อันนี้ออกมาซึ่งรู้สึกภูมิใจนะครับที่เกิดเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาเผอิญว่าผมได้อ่านในหนังสือองค์การพระศาสนามีความสำคัญก่อนที่จะจบนี้นะครับรู้สึกภูมิใจนะจะอ่านข้อองค์การพระศาสนาไว้ว่าพระพุทธศาสนานี้พระบวรพุทธศาสนามิ่งขวัญประจำชาติไทยของเรานี้เป็นสมบัติอันแท้จริงชิ้นเดียวที่โลกมีพระพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาโปรดพระราชทานไว้แก่มหาชนชาวโลกสมบัติอื่นๆที่มีอยู่ในโลกไม่ใช่สมบัติอันแท้จริงเลยล้วนสับปรับแปรผันได้ล้วนมีวิบัติเสื่อมสลายเป็นที่สุดและล้วนเป็นไปเพื่อความคับแค้นสมบัติเก่าคือพระพุทธศาสนามิได้เป็นเช่นนั้นไม่สับปรับแปรผันวิบัติตัดรอนมิได้และเป็นไปเพื่อดับความเดือดร้อนจึงเป็นสมบัติเที่ยงแท้ของโลกเป็นบุญญาลาภล้นเหลือแล้วที่สมบัติอันอุดมนี้ได้มาประจักษ์สถานอยู่ในบ้านเมืองของเราชาวเราควรเชิดชูว่าพระพุทธศาสนาเป็นบรมสมบัติของชาติไทยทีเดียวแล้วและช่วยกันสงวนไว้ให้คงเป็นมิ่งขวัญของชาติตลอดไปมิให้ใครมาย่ำยีได้ก็แลบวรพระบวรพุทธศาสนาแห่งเรานั้นถ้าจะจำแนกโดยวิภาคใหญ่ๆแล้วก็อาจจำแนกได้เป็น2ประเภทดังนี้1องค์พระศาสนาได้แก่พระพุทธวจนะตามที่ท่านรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่เรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับไทยเราพิมพ์โดยอักษรไทยเนี่ยเป็นหนังสือขนาดใหญ่ถึง45เล่มหากจะนำเอามาวางซ้อนๆกันเรียงโดยราบแล้วจะสูงประมาณ4ศอกมีเศษพระไตรปิฎกนี้เป็นที่รวมพระพุทธภาษิตสาวกภาษิตอิสีภาษิตและเทวตาภาษิตภาษิตอื่นจากพระพุทธภาษิตมีสาวกภาษิตเป็นต้นนั้นพระพุทธเจ้าของเราทรงรับรองว่าเป็นสุภาษิตเช่นเดียวกันกับพระดำรัสของพระองค์จึงประมวลเข้าได้ในพระไตรปิฎกที่ว่าพระไตรปิฎกนั้นหมายถึงหมวดใหญ่ๆมี3คือพระสูตรพระวินัยและพระอภิธรรมจำแนกโดยนิกายเป็น5คือทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายอังคุตรนิกายและขุททกนิกายจำแนกโดยข้อความกำหนดได้ 84,000 พระธรรมขันธ์กล่าวโดยผลที่สุดร้วนเป็นไปเพื่อวิมุตติความหลุดพ้นทั้งสิ้นท่านพระมหาเถราจารย์ของไทยในโบราณกาลองค์หนึ่งนามว่าพระสิริรัตนปัญญาได้เปรียบพระพุทธวจนะเหมือนพฤกษชาติแล้วประพันธ์เป็นคาถาไว้ว่า
ปาทะเปโกภวคขันโทสระสาโขพหูทโรสิเนรุโคสุภรโทอวิสุอิตินามโกต้นไม้ต้นหนึ่งมีรำต้น3มีกิ่ง5มีใบมากมียอดหนึ่งให้ผลดีมีนามว่าอวิสุสองกรานพระศาสนาได้แก่การเราเรียนจำทรงพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกอันเป็นองค์พระศาสนาทำให้แคล่วคล่องชำนาญแตกฉานด้วยดีการฝึกฝนอบรมตนตามพระพุทธวจนะเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงเกิดยถาภูตยานทัศนะเป็นคุณวิเศษสูงสุดที่มนุษย์จะพึงบรรลุถึงไม่มีอื่นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อได้บรรลุคุณวิเศษนั้นแล้วก็ข้ามพ้นเผ่าชนสามัญเข้าสู่เผ่าพระอริยะเจ้าทีเดียวการนำพระพุทธวจนะออกเที่ยวประกาศแก่มหาชนเพื่อให้มหาชนได้รับแสงสว่างแห่งธรรมประทีปการรับมหาชนผู้เรื่มใสเข้าสู่พระธรรมวินัยการควบคุมดูแลเอาใจใส่บทฝนอบรมให้อยู่ในขอบเขตแห่งพระธรรมวินัยอันเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ตลอดถึงฝึกให้ปฏิบัติตนสมควรแก่การทนุบำรุงของพุทธศาสนิกชนทั่วๆไปและป้องกันมิให้ปัจจัยของทายกตกต่ำเสื่อมเสียศรัทธาของทายกพระบรมสมบัติคือพระศาสนาที่ทรงพระกรุณาโปรดพระโปรดประทานไว้นั้นจะเป็นปึกแผ่นแน่นหนาต้องประกาศเผยแผ่ให้ปรากฏแก่มหาชนจึงกว้างขวางเพียงใดยิ่งกว้างขวางเพียงใดก็ยิ่งมั่นคงเพียงนั้นต่างกันกับโกรกริยสมบัติซึ่งต้องเก็บงำรวบรวมเข้าไว้จึงจะมั่งคั่งเป็นปึกแผ่นทั้งนี้ต้องอาศัยการพระศาสนาเท่านั้นจึงจะเป็นไปได้กิจอันนี้ตกเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์สาวกดำเนินการและพระสงฆ์เป็นผู้รักษาองค์พระศาสนาเป็นองค์พยานแห่งการปฏิบัติตามองค์พระศาสนาว่าเป็นกิจไม่เหลือวิสัยสามารถที่คนจะปฏิบัติตามและเมื่อปฏิบัติตามแล้วก็อำนวยผลพิเศษดับความเดือดร้อนได้จริงๆการพระศาสนาจึงยุติลงเป็นประเภทตามกิริยะคือการปกครองการศึกษาการเผยแผ่และการอุปการะแก่กิจพระศาสนาทั่วๆไปนะครับขอแทรกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นข้อความปรากฏอยู่ในหนังสือองค์การพระศาสนาโดยสมาชิกพิเศษที่กันกล่าวว่าการปกครองในสมัยนั้นนะแบ่งเป็นองค์การปกครองการศึกษาการเผยแผ่และการอุปการะแก่กิจพระศาสนาทั่วไปนั้นยังอยู่ในยุคที่มีสังฆมนตรีนะครับนั่นคือหนังสือนี้พิมพ์2493ก่อนที่จะมีมหาเถรสมาคมในปัจจุบันก่อน2505นั่นเองนะครับผมขออ่านต่อนะครับเพื่อให้จบในบทนี้นะครับอันองค์พระศาสนากล่าวคือพระพุทธวจนะนั้นเป็นสภาวะคงที่แล้วยุติแล้วด้วยประการทั้งปวงจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใดไม่ได้แม้จะเป็นการล่วงเลยมาเกือบ 2,500 ปีแล้วนี่แทรกนิดนึงนะฮะหนังสือนี้พิมพ์2493นะครับยังไม่ถึง25พุทธศตวรรษนะเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าแม้จะเป็นการล่วงเลยมาเกือบ 2,500 ปีแล้วก็ยังไม่มีข้อใดที่ใช้ไม่ได้หรือเป็นของเก่าเกินสมัยเมื่อเทียบกับบัญญัติอื่นๆของโลกแล้วในช่วงระยะเวลาการไม่นานเนี่ยในช่วงระยะการไม่นานก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงกันใหม่จะหาอันใดยั่งยืนเพียง100ปีก็ทั้งยากทั้งนี้จะว่าเป็นด้วยเหตุผลกลใดถ้าจะไม่มอบถวายแก่พระปีชาอันร่ำเริดล่วงสามัญของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เห็นมีที่จะว่าได้เลยอันองค์พระศาสนาอันบริสุทธิ์บริบูรณ์นี้จะมั่นคงเป็นปึกแผ่นได้ก็อาศัยการพระศาสนาหากการพระศาสนาดำเนินไปด้วยดีไม่หยุดยั้งองค์พระศาสนาก็สถาบันองค์พระศาสนาก็สถาพรจิรทิติการยืนยงการพระศาสนาเราก็ย่อมเป็นไปตามกาลเทศะอันหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ต้องยึดองค์พระศาสนาเป็นปัฏฐานเสมอจะเปลี่ยนแปลงให้ผิดผันไปไม่ได้รวมความว่า
องค์พระศาสนาจะแผ่ไพศาลก็อาศัยการพระศาสนาการพระศาสนาจะดำเนินไปอย่างไรก็อาศัยองค์พระศาสนาเป็นประฐานทั้งองค์พระศาสนาและการพระศาสนาจึงร่วมกันเป็นหนึ่งอันเดียวเรียกว่าองค์การพระศาสนาด้วยประการฉะนี้กับเป็นบทความในหนังสือองค์การพระศาสนาซึ่งกระผมได้ยกมาในหัวข้อเรื่องการปกครองคณะสงฆ์องค์การพระศาสนาก็เห็นว่าพอยุติด้วยเวลาท้ายสุดนี้ขอยกคำหนึ่งของท่านผู้หนึ่งท่านกล่าวไว้ว่าไทยเป็นไทยไม่ทอมยอมเป็นทาสจึงถือศาสนาพุทธยึดเป็นหลักจะสุขทุกข์ทำนุกตนผลพำนักโดยมีพักพึ่งใครหลงไหลเอ่ยสวัสดีครับ